สนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Elex Thorax รุ่น Vita Plus ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตพบกันมาถึง9ปีสาวแต้วณัฐพรพึ่งควงแฟนหนุ่มออกงานเป็นครั้งแรกงานเข้าเมื่อตำรวจไมอามี่บอยคอตคอนเสิร์ตบียอนเซ่เหตุเพราะโชว์ในซุปเปอร์โบว์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนาเน็กแต่งชุดนักประดาน้ำไปร่วมงานเปิดตัวนิตยสารของโจอี้บอยรู้จักกับบีเรียลแอคติ้งแล็บขอสอนการแสดงของสารณัฐาวีรนุชพบกันได้ในจิบจิบกอสสิบบันเทิงจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะเล็กไปเนาะเล็กไปเนี่ยไม่ได้เลยหัวนี้ไม่ผ่านไม่ได้เลยเหรอไปงานนี้ไม่ได้เลยนะเวลาต้องเปลี่ยนใช่พี่อยากเสียเทียร่าโอ้โหอันนี้พูดถึงเครื่องเพชรในงานเมื่อวานใช่ไหมงานบิวตี้เจมส์นะเรียกว่างานนี้เนี่ยเขาขนเครื่องเพชรมาโอ้โหอลังการแทบยับแสบตาแทบบอดเลยต้องใส่แว่นกันแดดต้องเพราะว่างานนี้ค่ะเครื่องเพชรทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่ากว่า200ล้านบาทนะกับบิวตี้เจมส์ในงานละมูโมเมนต์ละมูโมเมนต์เขาบอกว่างานนี้ไม่มีแค่จุดเด่นอยู่ที่เพชรอย่างเดียวนะใช่แขกเซเลบที่มาร่วมงานนี่ก็ถูกต้องในแบบนางแบบนางแบบนะจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและเครื่องเพชรนะในธีมหวานๆในวันแห่งความรักนั่นเองค่ะมีสาวแนทอธิพรนะคะจีน่าติช่าจากเดอะเพชรเซเลบ2นะแล้วก็กายฮารุอีกด้วยค่ะแต่ไฮไลท์ของงานอยู่ที่คู่รักคู่จิ้นเหล่านี้เองนะนี่เขาคงคู่ออกงานกันครั้งแรกครั้งแรกเลยแต้วต้นนี่คบกันมา9ปีนะนี่คือการออกงานครั้งแรกด้วยกันนะคะตามมาด้วยนี่ค่ะคู่จิ้นคู่พี่น้องคู่พี่น้องนะเป็นพี่น้องอเล็กธีรเดชนะคะกับคุณจอยเลนีนั่นเองค่ะแล้วก็คู่รักไอดอลไอดอลเลยนะรุ่นใหญ่หน่อยนัทมีเรียกับคุณอ้ำอธิชาตินั่นเองค่ะซึ่งในงานนี้นะคะนี่เลยไฮไลท์ที่บอกอยากได้ได้นี่ค่ะเทียร่านี้เนี่ยเอามาเป็นสร้อยได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำเฮดแบนด์ได้ด้วยคือเรียกว่าฟังก์ชันมากๆเลยกับเทียร่าใหญ่มากมากเลยใช่อยากได้มูลค่าน่ารักแต่ว่า10ล้านบาทนะคะโอเคหล่อล้ำเมอร์ซีเออร์ไปก่อนโอ้ได้ค่ะได้นะคะก็นี่ค่ะงานนี้นะคะคนที่เขินที่สุดที่อายที่สุดที่เห็นชัดที่สุดก็คือคุณต้นนั่นเองนะคะเพราะว่าออกงานเป็นครั้งแรกแล้วได้ข่าวเยอะมากต้นสามคู่นั่นไงตอนสามคู่ปุ๊บนี่อาการอายเนี่ยเห็นได้ชัดมากทีนี้คำถามแรกก็โดนเข้าไปซะขนาดว่ามาออกงานคู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเอ๊ะเมื่อไหร่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆล่ะคะเขินครับเขินมากเป็นมากครับตอนนี้เปิดตัวมากขึ้นไหมก็ไม่เนาะเราก็เป็นอีกสิบแล้วครับจะสิบแล้วครับก็มองเรื่อยๆครับถามเยอะเขินอยากบอกครับเดี๋ยวเขาไม่เซอร์ไพรส์ครับอยู่ในวุฒิภาวะที่จะแบบขนาดแต่งงานเพราะว่าแต่งงานมันไม่ใช่จบแค่แต่งงานอะมันก็ยังต้องแบบเหมือนเป็นแค่การเริ่มต้นเองก็ต้องคิดกันเยอะๆหน่อยใช่เราไม่รู้โอ้โหพอใจเย็นนะมากนี่ก็ต้องใช่ไหมคือสังเกตดีๆแต้วแอบตอบคำถามแทนหลายคำถามเพราะแบบต้นจะเขินอยู่เดี๋ยวหลังๆก็คงชินค่ะเดี๋ยวได้หลายงานแน่ๆคู่นี้ใช่แล้วค่ะมาที่คู่จิ้นคู่นี้นะคะอเล็กธีรเดชกับคุณจอยลีลานีตอนนี้เนี่ยเขามีเหมือนฉายาแบบสำหรับคู่ธีรณีธีรณีธีรเดชกับลีลานีมาบวกกันซะแล้วนะแต่ก็พี่น้องกันแต่เขาก็ยังเป็นพี่น้องก็อยู่คนอื่นจับให้คนอื่นจับให้นะคะความสนิทสนมเนี่ยมากขึ้นทุกๆวันแล้วนะคะแต่ว่ายังไงอ่ะก็ยังยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันแต่เอ๊ะอเล็กเนี่ยวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแอบให้ดอกกุหลาบด้วยนะนี่นะเรียกว่าพี่น้องก็ยังยืนยันว่าเป็นพี่น้องนะก็ให้หลายคนเล็กให้หลายคนใช่ก็สนิทก็พี่จอยต้องสนิทก็พี่จอยก็สนิทสุดไงก็เลยให้ด้วยก็มีให้แม่ให้น้องให้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเท่าๆกันของแม่ใหญ่กว่าก็รักครับก็เป็นก็เป็นพี่ที่รักคนหนึ่งมีครับก็แฮปปี้วาเลนไทน์เฉยพี่ไม่เห็นได้เลยไหนบอกให้หลายคนขอให้แม่พี่จอยให้แม่นะก็เป็นพี่ที่รักคนหนึ่งใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเปลี่ยนสถานะเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวทางเรารออยู่นะรอแสดงความยินดีค่ะมาที่นี่เลยค่ะหนุ่มอ้ําอธิชาตินะวันก่อนเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุค่ะหัวหกกำแพงใช่ได้สีภรรยาคุณดันมีเดียดูแลอย่างดีๆเลยค่ะถึงกับต้องแซวตัวเองใน IG ว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าหน้าบากเลยนะคะสำหรับอ้ําอธิชาติชุมนานนท์ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนุ่มอ้ําประสบอุบัติเหตุกลางดึกวันนั้นอ้ําเหนื่อยและป่วยอยู่อยากจะดื่มน้ำเลยเดินแบบเบลอๆไปหยิบน้ำที่ตู้เย็น
แต่ไม่ได้เปิดไฟภายในบ้านก็เลยเดินเอาหน้าไปโขกกำแพงเข้าอย่างจังจนเป็นรอยแผลแต่หนุ่มอ้ําก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะมีภรรยาดีสาวนัทคอยดูแลอยู่ใกล้ๆค่ะจริงๆมันเป็นแฟชั่นครับเป็นแฟชั่นจริงๆแล้วก็เดินมึนๆมืดๆหัวไปโขกกับแบบมุมกำแพงครับคือจริงๆอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็ประมาทด้วยคิดว่าเดินไปเนี่ยยังไม่ถึงตรงตู้ที่วางน้ำไม่ได้เย็บครับไม่ได้เย็บพอดีที่บ้านใช้ยาดีครับเขาบอกเขาเช็ดเลือดเรียบร้อยแล้วมาทายาให้เขาด้วยเขาหายาไม่เจอเลยคือตอนแรกคิดว่าไม่เป็นอะไรมากครับมืดแล้วก็เลยนอนต่อไม่ได้ดูไม่ได้เปิดไฟดูด้วยอันนี้ใช้สก็อตก็คิดว่าจะเป็นแฟชั่นนะครับเราดูแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเราก็รู้สึกชอบใช่ไหมแล้วอยากจะมีสักอันนึงใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่25ตอนนี้มีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชิงรอบสุดท้ายในแต่ละสาขาออกมาแล้วล่ะค่ะโดยภาพยนตร์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดก็คือ Freelance ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอที่เข้าชิงถึง14รางวัลตามมาติดๆด้วยเมไหนไฟแรงเฟอร์เข้าชิง13รางวัลจะแนบแค่ได้คิดถึงเข้าชิง11รางวัลและอนทการก็เข้าชิง11รางวัลเช่นเดียวกันค่ะโดยในสายการประกวดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีภาพยนตร์ที่ผ่านเข้ารอบ5เรื่องด้วยกันได้แก่ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ Snap แค่ได้คิดถึงพี่ชายมายฮีโร่อนทการและอาปัดค่ะงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่25นี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตศูนย์การค้าสยามสแควร์วันตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะน้อยคนนักจะไม่รู้จักผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างทีเฝ้านะคะซึ่งในปีนี้พิเศษมากๆเลยเพราะผลิตภัณฑ์นี้อยู่คู่กันมาถึง60ปีแล้ววาระพิเศษเช่นนี้ทางทีเฝ้าจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองวันครบรอบสุดพิเศษด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่นของเหล่าพนักงานพร้อมแขกรับเชิญที่เป็นแฟนทีเฝ้าอย่างโอภัทรากับลูกสาวมาทำอาหารและบอยไตรภูมิรัตน์ศิลปินชื่อดังมาจัดมินิคอนเสิร์ตกันแบบสดๆให้ได้ชมกันนอกจากความสนุกสนานของ2กิจกรรมแล้วทางผู้บริหารยังร่วมเป่าเค้กและร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับผลิตภัณฑ์ทีเฝ้าอีกด้วยค่ะและในตลอดปีนี้ทีฝ่าก็จะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษเรียกว่ามาเป็นพาเรดกิจกรรมเพื่อตอบแทนลูกค้าทั้งปีเลยแหละค่ะทั้งโปรโมชั่นแลกซื้อผลิตภัณฑ์กิจกรรมโพสต์คลิปวิดีโอทำอาหารสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ www.tfao.com มาร่วมสนุกกับทีฝ่ากันนะคะผมมีข่าวดีมาบอกครับ SCG Heim แจกบ้านเป็นปีที่3ครับเขาแจกบ้านรุ่น Harmony ราคา9ล้านแต่เราจ่ายเพียง 1,900,000 บาทแค่คุณมีที่ดิน50ตารางวาขึ้นไปใน25จังหวัดกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ scgheim.com ตั้งแต่2มกราคมถึง29กุมภาพันธ์59ก็จะได้รับสิทธิ์ร่วมรุ้นเป็นเจ้าของบ้านราคา9ล้านจ่ายเพียง 1,900,000 ยื่นใบสมัครได้ที่ CDC ทุกวันนะครับโทร02-102-2800ผมสวยเลือกได้กับ Hello Kitty มาสะบัดผมสวยหอมพร้อมรับฟรีเมื่อซื้อจนสิวเคลียร์ยกหรือเทรซเม่แลกฟรี Hello Kitty Flower Fantasy รีบสะสมให้ครบน้องถึง6เมษายนนี้